โอ้หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งโดยประมาณนะวันนี้วันเสาร์ที่20 กันยายน 2557นะฮะขึ้นจากหมู่บ้านไอกาเปาะตำบลภูเขาทองอำเภอสุขุลินจังหวัดนราธิวาสนะฮะอยู่บนจุดชมวิวเขาอีดังใหญ่นะฮะเพื่อนๆเรียกว่าเขาอีดังฮะคาราบาราอะไรนะอะไรพบสนนะหาพบสนหาพบสนค่ะมันมีไหนก็สนนี่คะอ๋อเหมือนลมชักใช่ไหมเหมือนภูกระดึงใช่ไหมมีต้นสนด้วยนะความสูงก็ประมาณ500กว่าก็มีต้นสนแบบนี้แต่เป็นภูกระดึงเป็นภูเรือก็ต้องความสูงประมาณระดับ 1,000 ขึ้นนะฮะสวยไปเลยนะฮะน้องดูนะฮะดูลมมันพัดกันกำลังเริ่มแล้วพังมากเลยเลยมอดต้องเริ่มเลยไหมหมอกเบื้องล่างครับยังไงดาวมันเป็นทิวเขาซ้อนกันเยอะแยะเลยยอดสูงสุดทางหน้านั้นคือความสูง953นะฮะแต่จริงจริงหาพบสนเขาอีดางใหญ่ขึ้นมาจากบ้านไอกระเปาะตำบลภูเขาทองอำเภอสุขุมวิทจังหวัดนราธิวาสข้างล่างก็สวยนะมาลงมาทางขวาออกขวาครับขวาเจอที่สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกแห่งนึงจริงเราน่าจะเจอนกเวลาที่มันบินออกหากินตอนเช้าเนาะน่าจะมีนะของกินอ่ะชื่อมีแต่ของกินแล้วโอ้มันแบกขึ้นมาได้ไงของกินต้องเยอะนี้วะไปรู้ไม่ได้ที่หลังอ่ะเอ๋เห็นทิ้งเปลือกยาไว้เกินกาเออขาดไปไหน